วัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ครูก็จะมาสอนการเขียนโปรแกรมหรือการฝึกเขียนโปรแกรมโดยใช้ code.org นะครับสำหรับ Express Course 2021เราก็ได้เดินทางมาถึงบทที่11เรื่องของ Mini Project Sticker Art นะครับเรื่องของ Mini Project Sticker Art มีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่1กันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องที่1นะครับเขาก็จะมีตัวละครให้เราตัวหนึ่งนะกูไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรจริงๆแล้วอันเราก็เรียกว่าตัวเราแล้วกันเป็นตัวแทนตัวเราแล้วกันให้เราสั่งงานหรือจะเรียกว่าตัวหุ่นยนต์ก็ได้นะครับเราสั่งงานให้เจ้าตัวนี้สามารถวาดสติกเกอร์ได้นั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าวาดอะไรล่ะนะเขาบอกว่าให้ทำการกด finish นะ when you're อะไร you're happy with that เขาบอกว่าให้ใช้คำสั่งนี้ครับให้เจ้า jump to the middle เขาบอกว่าให้ใช้คำสั่งนี้ดูนะครับก็คือ jumpแล้วก็มาดูที่คำสั่ง jump นะ jump to the middle กด jump นี่คืออะไรคือให้สั่งงานให้มาอยู่ที่ตรงกลางนะให้มันกระโดดไปที่ตรงกลางเสร็จแล้วให้ใช้คำสั่งอะไรครับให้คำสั่งที่ชื่อว่า draw sticker ก็คือสั่งงานให้เขาเนี่ยวาดรูปสติ๊กเกอร์เป็นรูปหมีนั่นเองนะครับแล้วใช้คำสั่งอะไรครับดูนะ draw sticker แล้วก็เลือกเปลี่ยนเป็นเลือกจริงๆเลือกเป็นตัวอื่นก็ได้แต่เนี่ยเขาบอกให้เลือกหมีนะครับโอเคอ่ะลองกดรันดูนะมั้ยได้รูปหมีแล้วนะครับเสร็จแล้วให้ลองกด finish ดูนะครับเรียบร้อยแค่นี้นะครับก็คือสรุปง่ายไอ้เจ้าตัวเรื่องที่11เนี่ยเรื่องของ Mini Project Sticker เขาพยายามที่จะฝึกให้เราสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะวาดสติกเกอร์หรือรังสรรค์ศิลปะง่ายๆขึ้นมาได้นั่นเองนะครับโอเคเรื่องที่2เขาให้ทำอะไรเขาบอกว่าเราสามารถที่จะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Direct เขาบอกว่าอะไร Change the Direct Your Sticker Interface by Adding Turn ใช้คำสั่ง Turn นะได้เลยคือตอนนี้ไอ้เจ้าเนี้ยมันหันเขาเรียกว่ามันอยู่ในแนวนอนนะเราสามารถที่จะหันมันขึ้นไปได้ก็คือใช้คำสั่งเทิร์นนะฮะเทิร์นอะไรครับเทิร์นไม่ใช่สิใช้คำสั่งเทิร์นเทิร์นเลฟดีกรีอันจะลองดูก่อนนะไม่ใช่สิเดี๋ยวนะใช้คำสั่งเทิร์นเทิร์นอะไรวะเนี้ยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการเทิร์น90องศาก็ได้นะโอเคเข้าใจแล้วนักเรียนคือนักเรียนพิจารณาอย่างนี้ครับคือตอนที่เจ้าตัวนี้มันกระโดดลงมาใช่ไหมกระโดดลงมาปั๊บเนี่ยมันหันหน้าไปทางซ้ายพอเราใช้คำสั่ง draw sticker เนี่ยเขาก็จะทำการวาดอยู่ในแนวนอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้คำสั่ง turn left 90องศาก่อนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนดูนะเนี่ยเขาก็จะหันหน้าขึ้นไปด้านบนพอเราใช้คำสั่ง draw sticker เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะทำการวาดสติ๊กเกอร์ขึ้นไปในแนวตั้งได้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเรื่องที่2นะฝึกให้เราได้ใช้คำสั่งเทิร์นเฉยๆนะต่อไปเป็นเรื่องที่3เขาบอกว่า now use a loop to make more copy of your sticker นะ try change the number of the turn and repeat box to make different pattern นะครับคือหมายความว่าตอนนี้เราสามารถใช้คำสั่งตัวนี้นะครับว่าตอนนี้ถ้าว่าเราใช้คำสั่ง repeat ตัวนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะวาดตัวนี้4ตัว4ตัวคืออะไรคือครั้งแรกเมื่อกี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้คำสั่ง repeat ใช่ไหมครับเราก็จะได้ตัวเจ้าตัวหมีแล้วกันเขาเรียกว่าหมีแล้วกันนะครับหมีมา1ตัวถ้าหากว่าเราอยากจะได้4ตัวเราวาด4ตัวนะแต่นักเรียนสังเกตดูดีครับว่าทำไมมันเกิดการเขาเรียกว่า different partner ก็คือหมายความว่ามันอยู่ในลักษณะท่าทางที่แตกต่างกันเพราะว่าการวาด1ครั้งในก่อนที่จะวาด1ครั้งเราจะทำการสั่งให้เขาหมุนไป90องศานะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการรูปแรกวาดด้านบนแล้วก็หมุนไป90องศาใช่ไหมเทิร์นเลฟก็วาดหมุนวาดหมุนวาดก็จะได้รูปหนี4รูปแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าเรากำหนดไม่ถึงล่ะกำหนดไม่ถึงนะสมมุติ60องศามันก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะไม่เต็มรูปนะครับแต่ถ้าว่า60องศาต้อง638เท่าไหร่มันถึงจะเต็มอ่ะใช่6มั้ย636โอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะโอเคครับต่อไปคือในเรื่องที่3เนี่ยเขาฝึกให้เราใช้คำสั่ง repeat เพื่อที่จะสามารถสร้างอะไรที่มันลักษณะซ้ำๆซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการ copy your sticker นั่นเองนะครับโอเคต่อไปเรื่องที่4นะเรื่องที่4คลิปวิดีโอนี้ไม่น่าจะนานนะเพราะเรื่องของ mini project sticker art นะครับเรื่องที่4เขาบอกว่าอะไร so much fun นะครับ now add a sticker เขาบอกว่าอะไรเนี่ยนะ add a second sticker ก็คือเพิ่มสติกเกอร์ตัวที่2 right on top of your first make an image like your below โอเคกดรันด้วยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย
คือเขาบอกว่าให้เพิ่มสติกเกอร์ตัวที่2นะเพิ่มสติกเกอร์ตัวที่2แล้วก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มสติกเกอร์ตัวที่2แบบนี้หรือเปล่าคือเนี่ยคือเราสามารถที่จะวาดสติกเกอร์ตัวใหม่ขึ้นมาได้หมายความว่าอะไรคือเขาบอกว่าจากที่เราสามารถวาดได้ตัวเดียวเราสามารถวาดได้มากกว่า1ตัวนั่นก็คือแค่เพิ่มคำสั่งดาวสติกเกอร์ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอันที่11ไม่ใช่สิเรื่องที่4ต่อไปเรื่องที่5ครับเขาบอกว่า Jump to the middle center position คืออะไรเขาบอกว่า edit your code so that jump forward between drawing โอเคโอเคคืออ่ะครูขอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนแล้วกันเป็น4นะตัวนี้เป็น90นะครับคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง jump jump จากปกติที่เราจะต้องจัมมาที่เซนเตอร์เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องจัมก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องจัมก็ได้วาดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ก่อนที่จะมาถึงตัวนี้เราอาจจะใช้คำสั่งจัมทูเซนเตอร์อย่างนี้ก็ได้วาดตัวนี้เสร็จแล้วก็มาวาดตรงนี้นะตัวนี้มันอยู่ในแนวนอนเราเปลี่ยนยังไงแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งก็ได้นะดูนะประมาณนี้นะครับคือเขาบอกว่าให้เราเรียนรู้คำสั่งจัมนั่นเองนะครับโอเคง่ายๆครับแค่นี้ง่ายๆต่อไปเป็นเรื่องที่6เรื่องที่6เขาต้องการอะไรเขาบอกว่า what happen when you move forward เราสามารถใช้คำสั่ง move forward then move backward ก็คือเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลัง by เท่าไหร่ครับ100 200หรือ400พิกเซล somewhere inside the loop try using set partner block before you start your loop ก็คือหมายความว่าอะไรให้เราเนี่ยลองใช้คุณคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะว่าเราใช้คำสั่ง forward แล้วก็ใช้ backward นะ by 100 พิกเซลลองดูกันนะเขาบอกว่าใช้ move forward ใช่ไหม move forward move forward ไป100พิกเซลแล้วก็ backward แล้วก็ backward กลับมา200พิกเซลสัก200พิกเซลแล้วกันมันจะเกิดอะไรขึ้นดูนะเดี๋ยวครูขออันนี้ทิ้งก่อนเอาjump to middle ก่อนคือประมาณนี้ครับคือเขาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถวาดกรอบหรือตีกรอบให้มันได้นั่นเองเนาะเพราะว่าคำสั่งอะไรครับเพราะว่าคำสั่ง move forward ตัวนี้คือเหมือนเป็นการขีดเส้นให้กับมันนั่นเองนะครับคือเขาพยายามที่จะให้เราพยายามใช้คำสั่งอื่นๆที่นอกเหนือจากการวาดสติกเกอร์แล้วก็รังสรรค์ศิลปะขึ้นมาเล็กๆเท่านั้นเองนะครับจริงๆอ่ะคำสั่งไอ้พวกขีดเส้นพวกนี้เราเคยใช้ไปแล้วในวิดีโอต้นๆ นะครับโอเคครูขอข้ามไปเลยแล้วกันนะต่อไปเป็นเรื่องที่7นะเรื่องที่7เขาฝึกอะไรให้กับเราเขาบอกว่า add a third sticker anywhere ก็คือสร้างสติกเกอร์ขึ้นมาเนี่ย3สติกเกอร์นะเขาเรียกว่า third sticker in the loop that you want โอเคเข้าใจละนะคือตอนนี้เราได้สติกเกอร์ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกูขอเอาเส้นออกก่อนนะกูขอเอาเส้นออกก่อนเราได้สติกเกอร์ตัวนี้ขึ้นมาเนาะนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเราสามารถสร้างเพิ่มสติกเกอร์ขึ้นมาถึง3ตัวได้เหมือนกันนะ3ตัวเราสามารถทำยังไงแล้วก็ทำอย่างเงี้ยนี่วาดตัวที่1ถ้าเป็นครูก็จะทำอย่างงี้เนาะรอบแรกวาดตัวที่1โอเคกูทำอย่างงี้แล้วกันนักเรียนกูไม่เอาลูปครับกูจะเอาบอกว่าเงี้ยปุ๊บวาดตัวที่1นะเสร็จแล้วกูก็จะทำการอะไรฮะเทิร์นเล็บไป90องศาวาดตัวที่2เทิร์นเล็บไอ้สาวาดตัวที่3ได้3รูปอะไรดีรูปนี่แล้วกันดูนะไปเราสามารถวาดได้องศาถ้าอยากจะวาดตัวที่4ได้มั้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันก็เทิร์นเล็บไม่ใช่ใช่เทิร์นเล็บไปอีก1ตัวแล้วก็วาดตัวที่4วาดถึง4ตัวเลยแล้วกันนะครับนี่กดรันดูฮะแค่นี้ครับง่ายๆคือเรื่องที่7เนี่ยเขาพยายามฝึกให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างได้มากกว่า1ตัวนะแค่นั้นเองนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยต่อไปเป็นเรื่องที่8นะครับเรื่องที่ว่าเขาว่า try change the repeat ก็คือลองเปลี่ยน repeat ดูซิว่านะว่า repeat loop in the reference number นะครับก็คือพยายามเปลี่ยน try change how many time your spin try อ่ะ60อะไรครับ60ดีกรีดูนะเขามีคำสั่งมาให้เราดูนะแบบนี้แต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่า the first image use คือเหมือนกับว่าเขาอยากให้เราให้มันอยู่ในตำแหน่งแบบนี้ครับ
อยู่ระยะห่างวาดแบบนี้เราสามารถทำได้ไหมนะครับโดยลองเปลี่ยนนี้ครับ change harmony time ดูนะ60 degree turn for time around คืออะไรวะเนี่ยเอาโอเคโอเค60 degree ดูนะจริงๆถ้าว่าเราอยากจะวาดแบบนี้เราก็วาดได้ไม่ยากนะครับนักเรียนอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองวาดแบบนี้เลยแล้วกันเนาะเราจะวาดได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกเราขอเปลี่ยนเป็น90องศานะครับ90องศาพอ90องศาปั๊บวาดได้เสร็จปั๊บเราทำไงครับเราก็ต้องทำการอะไรครับพอวาดเสร็จก็เดินหน้ามา1ครั้งใช่ไหมเทิร์นเล็บ90องศาแล้วก็ทำการ forward ไป20พิกเซลนะครับ20พิกเซลดูนะเขาบอกว่าอะไรนะลูป18 time เลยเหรอ ดูนะอ๋อจริงๆแล้วนะจริงๆเขาบอกว่าให้เราทำการวาดรูปแบบนี้4ครั้งนะวาดรูปแบบนี้4ครั้งจริงๆเมื่อกี้เราใช้คำสั่งอะไรนะครูขออภัยนะนักเรียนนี่โอเคแบบนี้เราจะได้แบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าว่าเราอยากจะวาดก้อนที่2เนี่ยก็ทำได้ไม่ยากครับโดยการใช้คำสั่งอะไรแล้วก็เทิร์นเล็บออกไป90องศาแล้วก็รีพีทอีกครั้งอาจจะรีพีทเท่าไหร่ครับอาจจะรีพีทถึง18ครั้งนะครับแต่ว่าให้วิดดีกรีเนี่ยก็คือแต่ละครั้งในการวาดเนี่ยให้ทำการหมุนนะหมุนไปกี่องศาครับเขาบอกว่าเนี่ย20องศาแล้วก็เปลี่ยนเป็น20องศาแค่นี้นะครับลองวาดสติกเกอร์ตัวใหม่ดูสิทีนี้ได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้คือเราวาดตัวหมีรอบแรกไปเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งนี้ทีนี้รอบที่2มันก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมเราอยากจะให้มันขยับออกมาทำยังไงครับเราก็ต้องมาดูชุดคำสั่งตัวนี้ก่อนนะครับพอวาดเสร็จปั๊บเนี่ยให้เราทำการเทิร์นแล้วเทิร์นเล็บเสร็จใช่ไหมเทิร์นเล็บ90ครับครูจะเดินหน้ามาฝั่งนี้ก็น่าจะเดินหน้าออกมาฟอร์เวิร์ดออกมาประมาณสักเท่าไหร่ครับประมาณสักสมมติว่า200พิกเซลนะครับดูนะเดินหน้ามาเสร็จปั๊บแล้วก็มาวาดในตำแหน่งนี้อีกนะครูก็ใช้คำสั่งนี้เข้าไปเห็นไหมอันนี้มันลากมาไม่ได้เนาะจริงๆมันทำได้เนี่ยเราก็สามารถจะได้ประมาณนี้นะครับคือจริงๆอ่ะในเรื่องที่8เขาไม่ได้ฝึกอะไรมากหรอกเขาแค่ต้องการให้เราประยุกต์ใช้ว่าเราสามารถที่วาดในสถานะต่างๆได้นะโดยใช้ชุดคำสั่งพวกนี้ประยุกต์ใช้เอานะครับแค่นั้นเองนะครับสำหรับเรื่องที่8ต่อไปเรื่องสุดท้ายเรื่องที่9นะครับเขาบอกว่า now make someone your own what happened when you make the spreadsheet grand different sticker นี่คือจริงๆแล้วนะเขาให้เราฝึกนั่นแหละเราสามารถที่จะวาดอะไรก็ได้สมมติว่าครูจะวาดอันนี้สัก10รอบแล้วกันวาดอะไรล่ะครูก็จะทำการวาดนี่เหมือนกันวาดตัวนี้วาดตัวนี้ทุกครั้งที่มีการวาดเราควรที่จะเทิร์นเล็บสมมติว่าเราอยากจะวาดตัวนี้10ตัวแต่ตัวนี้เราต้องหมุนกี่องศาครับนะมันก็จะเข้าทฤษฎีของวงกลมหรือว่ามุมรอบวงคือ360องศาใช่ไหมถ้ามี10แสดงว่ามันก็ต้องอยู่ที่ประมาณ36องศาใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ได้ถ้า10ตัวไม่ได้นะครับสมมติถ้า3เท่าไหร่ได้36 3 32 36นะครับอะไรประมาณนี้เห็นไหมก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคถ้าว่าอยากจะวาดอีกชุดหนึ่งก็ทำได้ไม่ยากครับเราก็ทำการจัมป์ไป100พิกเซลได้ไหมจัมป์ไป100พิกเซลเสร็จแล้วก็วาดอีกครับวาดตัวอะไรดีรีพีทสมมติว่าครูจะทำการวาดเจ้าตัวนี้นะกี่รูปดีสมมุติว่าเอาสัก3รูปถ้า3รูปเนี่ยต้องหมุนกี่ครั้งครับ3 9 27กี่องศาดีอ่ะก็คือ120องศานะครับดูนะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าว่าอยากจะให้มันกระโดดออกมาไกลๆหน่อยแล้วอาจจะใช้ประมาณสัก200พิกเซลนะครับใช้200พิกเซลเอ้าทำไมมันพิมพ์ไม่ได้วะเนี่ย200ทำไมมันพิมพ์ไม่ได้คีย์บอร์ดเป็นอะไรวะเนี่ย200โอเค200พิกเซลนะครับโอเคประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะ
จริงๆมันเสร็จแล้วนะเราสามารถกดฟิตเนสได้เลยสรุปนะครับสรุปเรื่องของบทที่11เรื่องของมินิโปรเจกต์สติกเกอร์อาร์ตเนี่ยเขาพยายามฝึกให้เราทำอะไรครับฝึกให้เราใช้ความรู้ในการเขียนโค้ดคำสั่งไปรังสรรค์ศิลปะเล็กๆนั่นเองโดยใช้คำสั่งอะไรครับก็ที่ผ่านมาก็คืออาจจะเป็นดาวสติกเกอร์หรือเทิร์นเลฟเทิร์นไรท์ตามองศาเราก็จะได้สัญลักษณ์ต่างๆนั่นนะเท่านั้นเองนะครับโอเคก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าเรื่องของ Netted Loop in Math นะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ